าดูอีกคู่หนึ่งดีกว่าครอบครัวดีกว่าไม่ได้เรียกว่าคู่นะคะเป็นคนที่น่ารักมากผู้ชมคนไหนที่ติดตามนะคะอินสตาแกรมเอ่ยเนี่ยหรือว่าคอยดูคำสัมภาษณ์เขากันรายการเนี่ยนะคุณป๋อแล้วคุณเอ๋นะคะครอบครัวนี้น่ารักมากๆซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยมีการโพสต์หวานผ่าน IG บอกรักกันในวันครบรอบด้วยค่ะครอบครัวสุขสันต์แล้วก็เฮฮามากๆเลยสำหรับครอบครัวนี้นะคะทั้งสามีแล้วก็ภรรยาปุตรณัฐวรป๋อณัฐวุฒินะคะแล้วก็คุณเอพรทิพย์นั่นเองควงกันออกงานทีไรเนี่ยก็มีเรื่องน่ารักน่ารักเนี่ยมาให้นักข่าวอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะครบรอบ3ปีนะคะของการแต่งงานของทั้งคู่ค่ะต่างฝ่ายต่างก็โพสต์ข้อความหวานใน IG ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องซึ้งไปตามๆกันค่ะอะไรรู้เปล่าพี่ป๋อก็แบบอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเอจะต้องแบบทุกปีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พอตื่นเช้ามาก็มีข้อความแบบลง IG อะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เราแบบว่าขมขื่นเสียใจทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย คือแบบนึกว่าเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบว่าตอนเช้าเขามาเขียนใน IG อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เคยพูดใช่ไหมพออ่านปุ๊บน้ำตาบ่อน้ำตาแตกแล้วพอหันไปหานี่ก็ร้องค่ะ จริงๆแล้วตอนวันนั้นน่ะพี่ลืมครับแล้วน้องจ๋ายศศรีนีเนี่ยเมสเซจมาว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์แซรี่นะพี่แล้วอุ๊ยหลังจากนั้นก็ทำไปซุ่มอยู่มุมห้องแล้วก็พิมพ์อะไรหวานๆเท่ๆนิดนึงน้ำตาแตกครับพี่แล้วพี่ร้องไห้ทำไมมันพี่ก็จะแสดงว่าพี่รักเองไงความรักเนี่ยบางทีมันอาจจะพี่เป็นผู้ชายดูแข็งแกร่งแต่จริงๆข้างในพี่บอบบางมากนะไม่พี่ว่าตอนนี้มันไม่หรอกพี่ว่าการบอกผ่านไอจีมันน่ารักดีอ่ะคือเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็เขียนกันพี่ก็ชอบเขียนพี่รู้สึกว่ามันได้ฝึกสกิลในการเขียนของพี่ด้วยยิ่งเขียนแล้วคนซาบซึ้งใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันได้ใจไงเอ๋ร้องไห้ตาบวมปากห้อยเลยพี่สะใจมากพี่รู้สึกแพ้ครับเพราะว่าเอ๋ให้ของขวัญพี่ได้น่าเกลียดมากเลยไฟค่ะไฟอะไรนี่ไฟ LED ส่องเวลาที่แบบว่าไปดูใน IG ดิถ่ายรูปแล้วกลัวเขาดำไงก็เลยแบบว่าเขาชอบบ่นว่าช่วงนี้ถ่ายละครแล้วออกทะเลแบบเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดำเอก็เลยซื้อไฟ LED ให้ซื้อให้สองดวงเลยชอบมากเป็น LED ขนาดแบบว่าเหมือนที่นักข่าวใช้เลยครับแบบมีหลีได้ด้วยนะถ้าเราอยากเอาขาวน้อยขาวมากได้หมดเลยอันนี้คือเป็นจุดตะกายแล้วก็คือคิดในใจอยู่ตั้งนานแล้วว่าฉันจะให้โอกาสไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบ่นนักใช่ไหมแล้วบ่นแล้วแบบโอ้ยมันก็ไม่ทำให้มันขาวขึ้นอ่ะซื้อไฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ป๋อให้อะไรยังไม่ได้ซื้อพี่ช่วยบอกหน่อยสิว่าพี่ไผ่ไปกินอะไรมาเย็นตาโฟพี่เย็นตาโฟแถวเนี้ยนึกว่าแบบจะทำเซอร์ไพรส์แบบไปนัดแบบเฮ้ยเอ๋เดี๋ยวมาเอ็มคอเทียกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเข้าร้านแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต้องพาแบบว่ามีเซอร์พงเซอร์ไพรส์แน่นอนเย็นตาโฟเป็นเย็นตาโฟที่อร่อยแล้วก็ดื่มด่ำมากแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพี่จะบอกว่าความรักของเราเนี่ยนะครับเวลาเราหวานไปหวานกันมาคนเขามาอวยพรเราเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยส่วนทายาทคนที่2ตอนนี้ยังไม่มาค่ะทั้งคู่เผยว่าจะต้องไปไหว้ขอพรพระและเร็วๆนี้จะไปปรึกษาคุณหมอว่าทำยังไงให้ติดนะคะแต่ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะชอบมากอ่ะชอบคู่นี้มากเลยอ่ะดูแบบลงตัวผู้ชายก็น่ารักผู้หญิงก็ตลกแบบดูหันษาเนาะใช่แล้วก็แบบรักกันมากๆจริงๆค่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะแล้วก็ขอให้คนที่2มาเร็วๆก็แล้วกันใช่ค่ะ